พราะมึงก็เป็นกันอย่างเงี้ยทุกคนอ่ะ JK อ่ะโดยเฉพาะมึงไงแม็กตามแล้วมันมีทางออกอะไรครับลุงมึงอยากแบบไหนมันถามใจตัวเองมึงดีกว่าทางออกมันมีเยอะส่วนกูอ่ะไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดอะไรมึงเลยกูยังชอบมึงเหมือนเดิมเลยแต่ทีหลังก็อย่าทับอีกแค่นั้นเองเข้าใจครับลุงแต่ว่าเฮ้ยแม่งตัดสินใจยากว่ะตั้มมึงอะไรกับพี่ตอนมึงตัดสินใจเลยมึงทำกันของอ่ะแต่เขายังไม่เปิดมึงหรอกมั้งไม่รู้อ่ะถ้าเวทเคยพูดไว้ว่าเหมือนสมมติถ้ากลับมาหรืออะไรก็คือจะเอาเมื่อวานซีนเขายังถามกูอยู่เลยถามว่าไงครับนะถามว่าไงครับนะเหมือนเขาเจอ Diamond Head แบบพวกน้องๆมึงอ่ะที่ใส่ชุดเข้ามาเขาก็ถามแบบว่านะอย่างนี้ผมJK จบกับเขายังครับแล้วผมมีสตอรี่กับเขาผมเล่นกับเขาได้ไหมเขาถามกูอย่างนี้อ๋อคือเขาจะเอาอ่ะเอาง่ายก็อย่างที่กูบอกอ่ะมี2ข้อให้มึงเลือกอ่ะว่ามึงไปสำหรับกูว่ามึงไปเคลียร์ที่นู่นก่อนดีกว่าว่าจะยังไงแต่ว่าถามว่าในความคิดกูอ่ะถ้ามึงจะไปสู้กับดูไว้อ่ะกูบอกเลยน่าจะประมาณ 4-5 เดือนกว่ามึงจะไปถึงต่อให้ 4-5 เดือนอาจจะไม่ถึงเขาด้วยซ้ำนั่นในความคิดกูนะต่ำอ่ะผมว่าน่าจะประมาณนั้นครึ่งปีเป็นปีอ่ะว่าถึงปีด้วยซ้ำไม่ใช่ว่าปีนึงนะมึงจะไปเทียบเขาได้อ่ะยังอ่ะอันนี้ผมรู้อยู่แล้วครับผมหนักอยู่แต่ตรงเนี้ยผมไม่อยากเสียบ้านไปเลยจริงๆบ้านนี่มันเสียรายอ่ะลุงบ้านเหรอมันก็เยอะบ้านเสียเป็นเสียเงินเป็นเท่าไหร่อ่ะเงินเป็นร้อยล้านอ่ะใช่เหรอไม่ใช่หมายถึงเขาคิดมึงเป็นเท่าไหร่อ่ะ15ป่ะบอล10ล้านเลยลุงตอนนี้10นิดๆนะครับ10ล้านถ้าติดลบนี่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเท่าไหร่แล้วนะครับไม่ใช่10ล้านแล้วด้วยที่แบบว่าไม่เข้ามาเล่นแล้วเขาหักเงินเมื่อ2วันที่แล้ว9ล้านที่กูเห็นนะถ้า10ล้านอ่ะมันก็จ่ายโปะๆไปได้อ่ะเข้าใจปะแบบว่าค่อยๆจ่ายค่อยๆจ่ายเขาคงไม่ใจร้ายอะไรกับมึงขนาดนั้นหรอกจะถามว่ามึงจะวัดกับดูไว้หรือว่าเฮียอะไรอ่ะดูไว้มันได้หมดอยู่แล้วมันจะมาที่นี่หรือว่ามึงจะไปที่นู่นมันก็แล้วแต่มันงัดได้หมดอยู่แล้วดูไว้อ่ะถ้ามึงไปสกิดต่อมเขาสักนิดนึงอ่ะเขามาหามึงถึงที่ยังได้เลยตามแล้วมันมีทางออกอะไรครับลุงมึงอยากแบบไหนมันถามใจตัวเองมึงดีกว่าทางออกมันมีเยอะถามมึงดีกว่าว่ามึงอยากได้แบบไหนง่ายๆที่ลุงเขาบอกคือถ้ามึงอยากได้บ้านอ่ะมึงก็ต้องอยู่ที่นี่ใช่แต่ถ้ามึงไม่อยู่ที่แต่ถ้ามึงไม่อยู่ที่นี่มึงก็ต้องไม่ได้บ้านใช่ต้องเสียบ้านไปถูกก็คือความจริงพวกมึงล้มกันเยอะอ่ะมึงรู้เว้ยพวกมึงแพ้แบบเยอะมากแล้วเว้ยแต่ว่ามึงยังแบบสู้อ่ะกูมองว่าถ้ามึงเสียบ้านไปก็ไม่เป็นไรเว้ยมึงก็สู้ใหม่ได้ไอ้แจ็คมันก็ไม่ได้อะไรกับมึงแล้วกูบอกแล้วให้เวลามันผ่านไปมึงเคยถามกูไหมว่าขอคุยสุดท้ายแล้วอ่ะคุยตรงนั้นมันก็ยังไม่จบไปมันต้องเวลาอย่างเดียวนึกภาพไหมเวลามันจะทำให้เปลี่ยนไปสวัสดีครับลุงส่วนกูไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดอะไรมึงเลยกูยังชอบมึงเหมือนเดิมเลยแต่ทีหลังก็อย่าทับอีกแค่นั้นเองเข้าใจครับลุงแต่ว่าเฮ้ยแม่งตัดสินใจยากว่ะตั้มต้องเลือกมึงก็ถามน้องๆนี่ก็ลำบากใจกูว่ามึงก็ถามคนในแก๊งมึงง่ายสุดถ้ามึงถามกูมันกูไม่ได้เป็นคนในแก๊งมึงอ่ะสุดท้ายแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับคนในแก๊งมึงเว้ยมึงจะเลือก2สิ่งอ่ะมึงไงมึงก็ต้องเสียสักสิ่งหนึ่งไปอ่ะมันมีทางเลือก2อย่างให้ไม่เสียอะไรอยู่แล้วอ่ะไม่ได้อ่ะคือครับลุงโคก็จะบอกว่าจับปลา2มือไม่ได้บอดใช่จับปลา2มือไม่ได้แล้วมันต้องเสียสักอย่างมั้ยใช่ก็เลือกเอาถ้าตัดสินใจเลือกบ้านนะครับลุงเลือกบ้านมันก็ต้องอยู่ที่นี่มันก็ต้องไฟกันพังอ่ะกูบอกเลยก็ซาเวทล่ะครับซาเวทก่อนอ่ะหลายน่าจะเป็นหลายกระทง IDG อ่ะมันก็คงอยาก IDG มันคุยได้อยู่แล้วอ่ะไอ้หนูพี่บอมมาแล้วนี่ไงเนี่ยพี่บอมคุยอะไรกันล่ะ
ท่านแน่มันนี่เลยดีกว่าพี่บ๊อบพี่บ๊อบมาแล้วนะบอลยากเว้ยกูบอกให้ถ้ามึงจะวัดกระดูไว้จริงๆอ่ะกาเจเคถ้าไปงัดอ่ะกูบอกกูพูดเต็มปากเลยว่ากูก็สู้ไม่ไหวแต่ถ้าสู้เอาปันได้พี่บอลมีหันมึงแค่อยากฆ่าเขาแค่นั้นเองครับไม่มีฆ่าใครวะปัญญาอ่อนมึงจะฆ่าใครฆ่าคนชื่อเฉินนะโอ้ยเฮียมึงลำเมื่อไอ้เฮียมีอาหารปะเอาง่ายๆนะมึงฆ่าเฉินนะกูพูดตรงๆเลยมึงฆ่ากูที่นี่ให้ได้ก่อนแล้วมึงก็ไปฆ่าเฉินนี่ไม่ต้องผมมือรู้หรอกฆ่าผมก่อนให้ก่อนเถอะเปิดกระซิบไอ้เฮียก็ลงไม่ได้แอคไงแต่ว่าคนชื่อเฉินเลยครับผมเห็นแอคเกินนะครับไม่ค่อยชอบที่หน้าเท่าไหร่ถ้ามึงจะฆ่าเฉินนะกูอ่ะจะบุกไปที่นู่นเลยไอ้เฮียผมมาช่วยทำอะไรครับยังไงต่อให้กูไม่ช่วยอ่ะยังไงมันก็ไม่มีทางตายเพราะมึงอยู่แล้วกล้าพูดด้วยซ้ำว่ามึงได้ยินแล้วใช่ไหมว่าอย่างที่กูบอกอ่ะหนึ่งอย่างเสียหนึ่งอย่างไม่มีทางได้สองอย่างเว้ยได้พี่มึงผ่านหลายๆอย่างไม่ได้หรอกถ้ามึงไอ้สัตว์แล้วแต่มึงถ้ามึงมั่นใจก็แล้วแต่มึงไปพี่มอนต้องเรียกอ่ะพี่เราประชุมมันหน่อยไหมได้ได้นะผมว่าได้นะได้นะส่วนตัวกูยังไงก็ได้ก็อยู่นะไอ้บอลเพราะอาวุธเราก็ยังอยู่ครบแก๊งอ่ะเกือบทุกคนเอางี้ถ้ามึงจะยังไงอ่ะเรื่องบ้านกูช่วยก่อนก็ได้กูน่าจะมีตังค์อยู่เดี๋ยวกูไปขายเราพวกแหวนแก๊งเนี่ยพี่ที่เราไปถอดแล้วอ่ะไม่เราก็ไปใส่ใหม่ได้เปิดมีเงินเท่าไหร่วะถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีปัญหาพี่คนละแสนพี่เดี๋ยวหน้าคุณต้องจ่าย40 ล้านไม่เรื่องรถอ่ะประมูลรอบหน้าเรากูยืนดูก็พอแค่นั้นอ่ะไม่ต้องเอาค่อยเอาทีนึงครับลุงครับนั้นก็ลุงครับที่ลุงบอกครับมันเลือก2อย่างไม่ได้อ่ะผมจะเลือกแค่1อย่างเดี๋ยวขอประชุมน้องมันต้องครับลุงเสียอย่างนึงอ่ะบอลเดี๋ยวไอ้บอลเดี๋ยวกูบอกให้มึงฟังก็คือถ้าเกิดว่ามึงไปที่นู่นใช่มั้ยพูดถึงดูไว้อ่ะสิ่งที่มึงอยากตีก็คือดูไว้ใช่ป่ะล่ะไม่กูในความคิดอ่ะมึงรู้ว่ามึงสู้ไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่ามึงกะสนุกถูกต้องไหมล่ะเข้าใจอย่างที่บอกมึงก็ไปเคลียร์ที่นู่นก่อนก็ได้เว้ยไปเอามันก่อนที่นู่นผมยังไม่มีสตอรี่ครับมาถึงที่นู่นมึงต้องใช้เวลาเท่าไหร่อ่ะก่อนมึงจะแบบขึ้นไปถึงเขาประมาณสักเอาง่ายก่อนที่มึงจะขึ้นถึงเขาอ่ะยังไงมึงก็ต้องผ่านแก๊งกลางๆแก๊งเล็กแก๊งใหญ่ไต่ขึ้นไปวันนี้ถ้าสุดก็โดนอยู่ครับลุงมาพูดเลยตาแตกอ่ะอะไรนะก็ตอนนี้น้องๆฟาร์มอยู่ครับคือจะไม่ได้ตีใครเลยอ่ะที่นั่นอ่ะประมาณ2เดือนครับผมก็ไปหาปล้นหาอะไรเรื่องนี้กับฟาร์มแต่ว่าเอางี้เรื่องเงินน่ะเรื่องเงินถ่ายอ่ะมึงคุยกับแจ็คเลยแจ็คมีอยู่13ล้านแจ็คมันให้ล้านอ่ะให้ยืมอยู่แล้วนี่ตั้งไปอยู่ที่นี่ก็ได้เล่นเลยอ่ะกูพูดแค่นี้แหละมันนี่ได้นะเพราะที่นั่นแหละเราแค่ฟาร์มเฉยๆไงมันไม่ได้อะไรอยู่แล้วหมายถึงเราเล่นแบบเล่นหมกบวกๆเป็นตันอ่ะตีห้าอย่างเงี้ยเราก็ไปฟาร์มได้นะมันไม่ได้อะไรอยู่นะฮะตอนนี้ต้องมาชุมน้องๆก่อนเพราะที่นั่นอ่ะแน่ๆเลยไม่ได้ตีแล้วครับสองสามเดือนถ้ามึงจะตีถ้ามึงจะตีที่เนี่ยมึงจะให้น้องๆฟาร์มที่ดูมันก็ยากเว้ยยังไงมึงก็ตีมึงก็ต้องฟาร์มที่นี่ด้วยส่วนมึงจะเอาเงินจากไหนไปสู้เขาฟาร์มมาทุกวันอย่างโหซาเวจแม่งน่าจะมีอึมๆแล้วของอ่ะแล้วมึงจะหาเงินจากไหนเขาประมูลรถไปสองคันเจ้าแต่ตัวแล้วไปสู้เขาไอ้เหี้ยตอนนี้เขาประมูลรถจะไปกี่เท่าไหร่แล้วแล้วก็มีเขาประมูลด้วยซาเวจเมื่อไหร่งงกับเขาแล้วได้เหี้ยรถแบบไหนเยอะแยะวะใช่มีธงมีแท็กมีเหี้ยอะไรทุกอย่างเกือบหมดแล้วซาเวจแป๊บเดียวแล้วแท็กที่กูเคยขอไปมันอาจจะมาขอเราก็แล้วตอนนี้รออะไรอย่าพี่ตั้มใช่ตามลงผมขอนั่นหมูขอคุยกับน้องก่อนก็ได้ครับมึงคุยตรงนี้เลยมึงคุยเลยทุกคนในแก๊งมานี่มาอย่าพี่แต่กูเลยนะเอโลซอยเยบอมมาขอจบโอชมพูเนี่ยยามี่หรอเนี่ยมึงเคลียร์กับบัลเล่แจ็คเคลียร์บัลเล่ไม่อยากมาน้องๆมาหยุดหล่อเพื่ออะไรอ่ะจะอดไอ้สัตว์อันนี้ฝั่งนี้อยู่แฟมที่มอบให้ครับฝั่งนี้อยู่วอตว่าฝั่งไหนชนะวะครับแจ็คมันขอผมขอคุยหน่อยได้ไหมครับได้อันนี้ถ้าเอาเป็นอ่ะ
ถ้าไอบอลถ้ามันเคลียร์กันจบแล้วผมขอช็อตหนึ่งได้ไหมครับอยากเห็นบอกคำเดิมอ่ะมึงก็เป็นอย่างเงี้ยรับหลังกูทุกคนนะครับโชว์ให้ผมดูหน่อยได้ไหมดูครับแล้วไม่เป็นอะไรใช่ไหมครับพี่นี่ไปทำอ่ะไม่เดี๋ยวกูคุยกับชักอีกทีหนึ่งรอชักมาก่อนแล้วกันโอเคครับลุงเขาน่าจะมาอีกทีนู่นครับต้นเดือนหน้าเลยใช่เหรอไปไหนอ่ะพักครับช่วงนี้พักยังมีเรื่องอะไรมาเฮ็ดเหรอไม่มีครับไม่มีครับผมยังไม่พร้อมไม่ลุงเดี๋ยวคุยกันหนึ่งครับไม่เที่ยวหนึ่งผมแพงครับอะไรฝั่งวอดเนี่ยลุงฝั่งนู้นอ่ะอันนู้นไปวอดอ่ะใช่นู้นไปวอดอันนี้แฟมอันนี้อ่ะครับไอตอนอ่ะไอตอนทุกที่ผมหมดไปเยอะแล้วกับนู่นอ่ะไอตอนทุกที่ไอตอนเป็นคนทุกที่ทำไมมึงเอาช็อตติ๊กต็อกอะไรอ่ะอย่าตะอย่าตะตะตลกวะตลกวะคือเขาใช้ผมแทงเดี๋ยวไม่คุยวินดีฝั่งนะก็คือว่าพี่ต๊อตอนเนี้ยเฮ้ยโทษครับทางอะไรครับจะให้กูคุยไหมโทษครับโทษอ่ะพูดมาก่อนจะบอกว่าน้องๆอ่ะก็คือเอาง่ายผมพูดตรงเลยนะน้องๆในวันนี้อ่ะอันนี้คือความจริงนะก็คือแบบเกินครึ่งอ่ะแม่งไม่ไปเพราะสล็อตมันเต็มไหมเพราะอะไรอ่ะใช่ถูกป่ะตั้มฝั่งไม่ไปกี่คนต้องหาทางออกให้มันใช่มันเยอะกว่านี้มันเข้าไม่ได้ฝั่งนี้ฝั่งอะไรอ่ะฝั่งนี้คือฝั่งไม่ไปครับมันมีหลายคนที่มันเข้าไม่ได้เยอะมากครับฝั่งที่มันไม่ไปอ่ะเพราะว่ามันไม่ได้มาเล่นกับค่อยไม่เล่นกับผมแล้วเพราะว่าสล็อตที่นั่นอ่ะมันคนมันที่มันเปื่อยอ่ะ30 กว่าคนแหละนั่นแหละมันก็ไม่ได้อยู่ในเมืองวัดด้วยแล้วก็ไม่ได้มาที่นี่ด้วยเล่นร่อนแล้วอ่ะนั่นน่ะคือมันแต่มันมีอาวุธที่นี่หมดอ่ะใครอยากอยู่ยิงก็ให้มันอยู่ดิแบบผมทำแบบนั้นได้หรือเปล่าลุงมันทำได้แต่สำหรับกูอ่ะกูไม่แนะนำอ่ะไดมอนด์เฮดมันไม่ใช่ไดมอนด์เฮดอ่ะถ้าลุงแบ่งครึ่งๆก็ไม่เต็มป่ะวะใช่มันก็ไม่ใช่ไดมอนด์เฮดอ่ะกับกูนะมึงเลือกก่อนเลยว่ามึงจะมึงอย่ามาถามกูนะเพราะว่ามึงเป็นคนสร้างมากับน้องใช่คนตัดสินใจด้วยตัวเองเลยถูกต้องตัดติมันไอ้เหี้ยติ๊กต็อกละหล่อละอันเนี้ยหล่อละแต่หัวหน้าคนจริงๆแล้วเขาไม่ทิ้งลูกน้องไหมพี่ตาหัวหน้าคนมันหัวหน้าคนมันมันต้องเอาไปกันหมดอ่ะต่อให้มันจะเกินหรือว่าไอ้เหี้ยอะไรก็ต้องไปกันหมดอ่ะมันไม่ใช่นั่งบนหัวคนไว้บอลมันต้องนั่งในใจคนไว้เจ็บในทีนี้มึงดูดิเขามาอยู่กับมึงด้วยขนาดเนี้ยมึงจะทิ้งพวกมันหรอถามจริงมันสู้กับมึงมาต้องเยอะนะเว้ยที่นั่นมันไปที่นั่นแล้วมันก็ไปหมดเลยลุงแล้วก็แต่มันแบบเขาพูดกันตรงๆอ่ะว่ามันฟาร์มโหดที่เหี้ยเลยลุงก็ต้องปรับตัวคนที่ไม่มีทุนทรัพย์ใช่ป่ะล่ะถูกต้องครับคนถ้าหมายถึงพวกผมอ่ะมันได้กำไรอยู่แล้วง่ายเติมเงินเท่ากับเพวินอ่ะเฮ้ยไม่ใช่ข้ามขั้นเว้ยมันต่อไม่ถึงว่ามันเป็นทางลัดไงไอแต่ว่าถ้าไปฟาร์มมันก็นานใช่ไหม4-5 เดือนเลยครับฟาร์มแต่ตอนนี้เขาปรับใหม่แล้วนี่เห็นเขาบอกเขาปรับใหม่แล้วอาจจะเร็วขึ้นก็ได้ถ้าลุงเงินฟาร์มอ่ะอาจจะเร็วขึ้นก็ได้แป๊บเดียวคุยคนยิ่งจำนวนคนเยอะยิ่งได้เปรียบมันก็เอาบ้านจำนำลองเอ้ยจำนำลุงดิจำนำกูไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้พี่มันพี่ต้องลองคิดกว้างๆดูเราจะมีนี่นะฟังผมนะนี่ทบไปเรื่อยๆนะตอนนี้ตีกี่บาทตอนนี้ตีกี่ล้าน10 กว่าล้านสิบกว่าล้านเดี๋ยวกูขายรถที่นี่แล้วใช้นี่อ่ะใช้นี่ต่อให้ใช้นี่ไปมันก็ติดต่ออีกเรื่อยๆใช่ต่อให้พี่ใช้เหลือ0มันก็ต่ออีกเรื่อยๆนะไอ้ป้าไม่เคลียร์แบบว่าจนกว่าจะเคลียร์สตอรี่อย่างที่ผมบอกก็คือถ้าเราตีไม่มาเคลียร์สตอรี่อ่ะก็ลุงให้ออกมาแล้วไม่ใช่หรอมันเหลือซาเวทเหลือแค่เงินมึงส่งไปที่อื่นอีกแต่ถ้าไม่จบกับลุงอ่ะก็เนี่ยเราก็ออกได้แต่เราก็จะอย่างที่บอกก็จะเสียบ้านใช่ฟังอยู่หรือเปล่าเนี่ยฟังอยู่ก็อธิบายไปเราฟังนะถ้าเกิดเราไปอย่างที่ผมบอกตัดสินใจไปเราจะเสียบ้านกับติดหนี้เรื่อยๆแบบไม่มีวันจำกัดอ่ะเป็นร้อยเป็นพันล้านอ่ะทบไปเรื่อยตามวันอ่ะตามกฎอ่ะแต่ถ้าเกิดเราไม่ไปเราก็มีวิธีอยู่ก็คือตีกระทืบที่เนี่ยให้จบแล้วก็ค่อยแบบว่าไปใช้ที่นั่นมันได้อ่ะแบบนี้ก็ได้ถ้าแบบนี้เราจะไปเราก็จะไม่เสียอะไรไงพี่ถูกป่ะพี่แจ็คเข้าใจถูกมั้ยแล้วมึงคิดว่าจะจบง่ายป่ะใช่แล้วแหละแต่ต่อให้มึงตีไปมึงก็ต้องมีศัตรูคนใหม่อยู่แล้วมึงเชื่อกูเลยระหว่างทางอ่ะ
มีเรื่อยๆระหว่างทางมึงมีอยู่แล้วไม่ใช่มึงจะบอกไม่มีคนล้มอ่ะคนมันซ้ำไปไอ้อ่ะทีนะแล้วน้องๆผมสามารถออกแข้งได้หรือเปล่าลุงเอากันไหนอ่ะหมายถึงน้องๆที่มันอยากอยู่อ่ะก็ให้ออกได้นะก็ไม่ได้มีอะไรนะอยู่ที่นี่อ่ะใช่ไหมครับใช่แต่ข้อเสนอห้ามกลับดาวประเทศไงได้แล้วคือคนที่อยู่ในแบบว่าคนที่ไปวอตก็คือจะเป็นแบบว่าพวกบุคคลล้มละลายนี้ใช่ไหมครับลุงใช่มันก็คือไม่มีทางกลับมาได้แล้วครับใช่ถ้ากลับมาก็มีนี่ไม่มีทางกลับก็คือไม่มีทางกลับมาเล่นได้แล้วไม่กลับมาเล่นได้แต่ก็ต้องมีนี่ไงก็ติดชายนี่เหมือนโดนไม่ไหวครับอย่างนั้นใช่ไหมว่ามึงไปทำถ้ามึงคิดจะไปแล้วมึงก็ไปทำที่สุดที่นู่นก่อนเลยส่วนที่นู่นค่อยมาแก้ที่หลังก็ได้ว่าแก้ไม่ได้นะรู้มันติดลบเยอะนะลุงติดลบเยอะมันมีทางออกอยู่แล้วเติร์นไม่ได้ไหวพี่หนูพี่หนูดีพี่ครับสวัสดีครับพี่ตอดมึงอะไรกับพี่ตอดมึงตัดสินใจเลยมันทางของอ่ะกูให้มึงเลือกเลยมันอยู่ที่มึงนี่กูอ่ะก็อันนี้พูดแบบว่าอ่ะลุงขอโทษนะครับอ่ะทุกคนเลยอ่ะกูมันลงทุนกันที่นู่นไปแล้วกูลงทุนกันที่นู่นไปแล้วกูก็ต้องเลือกที่นู่นแต่ถ้าถามว่ากูเข้ามาเล่นกูก็เข้ามาเล่นอย่างเงี้ยแบบเข้ามาแบบไม่คิดอะไรครับชิวๆสัวๆอยู่ที่บึงอ่ะอันเนี้ยคือพูดตามตรงอ่ะครับลุงคือโดยรวมอ่ะคือ Diamond Head อ่ะมันก็คือแบบว่าทุกคนอ่ะนะมันก็แบบว่ายังอยากเดินอยู่ที่นั่นได้อ่ะครับลุงไม่ใช่แบบว่ากลับมาแบบว่าเชิงกลับมาแล้วแบบติดลบหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่ลุงเขาบอกไงถ้ามึงจบกูกับพวกกูไปมึงก็ต้องโดนต่อก็ไปยอมเขาอย่างงี้ได้ไหมอ่ะหรือว่าเรียกเขาไม่ยอมบอลมึงว่าไงเขาก็จะเรียกตังค์มึงเดี๋ยวได้มึงยอมอ่ะมึงทำเหี้ยอะไรเขาจำไม่ได้อ่ะเหี้ยตั้มผมก็จำได้ผมก็แทงเขาแอคใส่เขาอ่ะได้เงินเขาเสร็จแล้วแทงเขาต่ออ่ะมีคนจะให้มึงยอมไหมล่ะคือตอนเนี้ยถ้ามันพูดคำกูกลัวมันพูดคำเดียวพี่ตอนอ่ะพี่อย่าโยกได้ถูกไหมอันนี้พี่ลองคิดบ้างแต่บอกนะพี่อ่ะชิลอยู่แล้วพี่เล่นแบบพี่ไม่ได้กังขาอะไรพี่แบบเล่นที่โน่นเบื่อๆพี่โยกมาเล่นมาเดินมาอะไรชิลแต่น้องๆเรามันไม่เหมือนพี่ลองคิดภาพตามพี่แต่คนเห็นทั้งเข้ามาพี่ยังต้องแบบถ้ามันมามันอยากอยู่ที่นี่มันถึงมันออกแก๊งแล้วมันก็ยังแบบมีความที่มันเสียดายบ้านอย่างนั้นอย่างนี้อยู่แต่ผมจะตัดได้เลยผมไม่เสียดายอยู่แล้วหมายถึงเรื่องคนน่ะถ้ามันจะออกแก๊งอ่ะตัดออกได้เลยถ้ามันไม่อยากอยู่ตรงนี้เลยกูถามเลยเนี่ยไอ้ทุกตัวเนี่ยไดมอนด์เฮดที่มึงยืนอยู่อ่ะมึงรักไอ้บอลไหมรักทุกคนใช่ไหมรักทุกคนแหละเออมึงก็รักตัวมึงเองด้วยมันก็เริ่มไปเติบโตข้างหน้าค่ะหาอยู่แก๊งใหม่เอาไม่แต่ว่าความสัมพันธ์ก็เหมือนเดิมแค่นั้นแหละคือเอาง่ายๆพี่มันอยากเดินกันที่นี่อยู่ด้วยเว้ยเออก็ถามว่าใครอยากเดินก็อยากเดินอยู่นี่ก็ได้แต่ว่าไม่ใช่แบบไอ้บอลมันไม่ได้บังคับใช่ป่ะติดเหี้ยอะไรแบบว่าล้มละลายอะไรอย่างนั้นอ่ะมันไม่ได้อยากเป็นขนาดนั้นอะไรเงี้ยงั้นจบโลตายหาซะแล้วตอนนี้พี่ต๊อดออกกังแล้วเมื่อไหร่ยังพี่ออกไปแล้วครับพี่อ่ะพี่อ่ะจะกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้พวกผมดิจริงว่าพูดไปแล้วนะอย่างผมกับไอ้บอลเงี้ยแต่ถ้าผมกลับมาแล้วผมไม่อะไรแล้วยกตัวอย่างว่าเป็นผมมาเป็นน้องๆแล้วกันคนที่มันแบบเป็นตัวหลักมันก็จะลบละลายไม่สามารถมาได้อีกใช่พี่ผมออกแก๊งได้ที่ไหนอ่ะกูน่าจะคุยกัน2วันอ่ะยังไม่จบมึงสรุปไปเลยดีกว่าผมว่าเสียบ้านได้ลุงแต่ว่าอยากเดินที่นี่ด้วยอ่ะลุงแต่ว่าไม่ใช่แบบว่าติดลบอะไรทำตามใจมึงไงบอลมึงจะอยู่นี่ก็ได้กูเดี๋ยวกูคิดถึงเดี๋ยวกูเข้ามาหาก็ได้อยู่กับน้องๆไม่หรอกพี่ตอนเนี้ยไอ้ที่เนี้ยมันอยู่ที่น้องๆเราแล้วก็พูดตรงๆนะเอาแบบไม่แซงผมก็อยากมาเดินที่นี่ด้วยแบบเหมือนพี่อ่ะผมก็อยากมาเที่ยวเล่นอยากเป็นเหมือนพี่ตอนบ้างเหมือนพี่อ่ะแต่คือพวกผมอ่ะออกแก๊งมาไม่ได้เพื่อที่ไม่ให้มันหมดพันธะแบบพี่อ่ะให้มันไม่เป็นหนี้ไม่บวกไม่คูณอ่ะไม่ได้ถ้างั้นก็อาจจะออกได้แต่ก็ได้รับใบเหลืองแทนการหักเงินอ่ะ
นั่นแหละพี่ถ้าทุกคนทำแบบพี่ได้หรือยุคแก๊งอันนี้ผมยอมเสียบ้านเลยนะแบบยุคแก๊งไปเลยอะเสียบ้านเสียได้แล้วเราก็ไปที่วัดอ่ะแล้วทีเนี้ยพอผมแบบอยากมาเล่นที่เนี้ยด้วยอ่ะใช่เหมือนที่พี่เล่นน่ะนั่นแหละถ้ายุคแก๊งได้แล้วเสียบ้านผมก็ตัดสินใจเลยก็ยุบเลยแล้วก็เดี๋ยวจะไปทำให้ดีที่สุดตรงนั้นใช่นี่คือความคิดของผมแต่ของผมของผมเงียบทำไมอ่ะเรื่องมันเป็นเวทที่แบบว่าน่าจะดีที่สุดเนี่ยแต่ว่ามันเหมือนยากมันต้องไปคุยกับฝ่ายอื่นได้หรือเปล่าไอ้เราเนี่ยมีคนฉลาดฉลาดเอ้ยขอน้ำส้มหน่อยกระเป๋า656ใครมีบ้างรู้ครับที่บอลพูดมันพอเป็นไปได้ไหมครับยากเนี่ยเอาคีย์ให้กูอีก656น้ำส้ม1ขวดตีอยู่ไหนอ่ะ656พี่พี่เป็นน้ำส้มน้ำส้มอยู่ไหนอ่ะได้แล้วได้แล้วอยู่อันนี้ครับอยู่ไหนปักปัวเจ้าที่อยู่ไหนเป็นพี่ตีเป็นพี่ตีปักปัวไม่ใช่อยู่ไหนนี่ไงนี่ไงเนี่ยลูกมึงมาหาเนี่ยลืมยังลืมหมดแล้วลืมแล้วมีลูกใหม่แล้วลืมใหม่แล้วหมดแล้วลืมหมดแล้วรักเรามันเก่าไปลืมใหม่แล้วมีลูกใหม่แล้วว่าจบแล้วเดี๋ยวขอนอนไปหนึ่งขอนอนไปหนึ่งตากันตีนอะไรง่าย815ใช่สิใช่สิไอ้ตามเมื่อไรจะออกสักทีสวัสดีจ้าสรุปไอ้ปอนเอาไงเนี่ยกูก็ไม่รู้เว้ยอันนี้มันมาทำอะไรลูกมาเคลียอะไรไม่รู้อ่ะเคลียเพราะมันยาวอ่ะไอ้เหี้ยไม่เคลียหรอกไอ้เหี้ยอันนี้เป็นเหี้ยอะไรกูครับเป็นเหี้ยอะไรใส่กูทำเหี้ยอะไรฮึมึงใส่กูทำเหี้ยอะไรกูแบบไม่มีเหี้ยเหี้ยดิไอ้ตั้มอยู่โน่นพี่มึงอะไรเขาไม่มึงอ่ะไม่ยอมเปลี่ยนหูกูบ่อยมึงไปเปลี่ยนหูมึงไม่เปลี่ยนนะเหี้ยดิจะตายตรงนี้ไหมถอดไปแล้วเหี้ยดิเพิ่งคุยไปจบไปที่ปวดหัวเลยแบบไอ้ตัวไหนไม่เปลี่ยนเป็นฮูดเปลี่ยนฮูดกลับเป็นสูตรธรรมดามันตายแน่ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าไปพวกเราไปฝันพักผ่อนไปฟาร์มไปไหนอะไปไหนอะไอ้เห็นโคอีอยู่หน้าโรงพยาบาลอยู่เลยจบแล้วตีเขาอยู่ไหนมาวะบราตีมึงอยู่จบแล้วหรอจบแล้วไปอะตีต้องลดนะฮะตีไม่ได้มาเนี่ยตีต้องลดมึงอยู่ปั๊บปัวมาใช่ไหมตีอยู่ไหนมาไปอยู่ปั๊บปัวมาไอ้ตีมาวันนี้แหละไอ้ตีมาวันที่เท่าไหร่ครับมีคำถาม28ตอนบ่าย28บ่ายแล้วถึงบ่ายแล้วมันยากพอเลยหรือไม่ไม่ถึงดึกๆหน่อยวะรถมันติดบ่ายๆอ่ะสักตีหนึ่งตีสองอ่ะใครไปรับไม่เราจะหวดวันที่28เลยเหรอพี่ไปรับก็ได้ใช่เราหวด28คนเดียวป่ะโอเคคนเดียวครับเออพี่ไปรับไม่เดี๋ยวผมเอา31 35ไปรับมันที่จะพามันกรีดทางด่วนหน่อยอ๋อสรุปเองไปแล้วนะโอเคพากี้ทางด่วนหน่อยมันจะเท่าไหร่เชียววะไอ้เหี้ยมึงเข้าใจป่ะคือมันก็ยังแบบว่ามีนอนไหนหรืออะไรที่มันตัดสินใจไม่ได้โรงแรมน้ำมีใจที่นี่อยู่บ้านพี่ก็ได้นอนที่ไหนก็ที่มีโต๊ะไพ่อ่ะแบบว่ากลับมาที่นี่แล้วมีติดลบอะไรเงี้ยโต๊ะไพ่อ่ะไม่ได้มาหากูก่อนเดี๋ยวพาไปแก่ไวกว่าแต่พี่แก่ป่าวไปเท่าไหร่28โอเคไปเปลี่ยนเสื้อผ้าไปฟาร์มหาตังค์ใช้นี่ไปช่วยรับผิดชอบหน่อย40ล้านครับโอเคครับคุณลุงครับเหลือแล้ววันละครับไอ้เหี้ย2ล้านยังไม่จ่ายกันเป็น10คนเนี่ยใครเนี่ยเออผีก็ดูมันแต่งตัวดิสูตรลุงแม็กเก่าเอโคทีอ่ะโคทีอ่ะไอ้โดนอะไรร้องไห้ดิร้องไห้ดิร้องไห้ดิคุณปะคุณมากกว่านี้คุณจริงสูตรขาวอ้าวเสื้อไปไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันแกงได้อะพี่ไปสูตรเซ็กแล้วเพื่ออะไรเซิร์ฟมาเปลี่ยนสภาพแป๊บนึงเซิร์ฟเอ้าคือได้ว่าไงนะครับจิตสามมันล็อกลุ้นแล้ววันนี้กูตื่นมาเล่นดอรอบหนึ่งเพื่ออะไร30นาทีอะไม่รู้ไงพี่ไม่เปลี่ยนไม่ได้อะที่นี่อยู่ได้พี่4ไอ้เหี้ยฟิลิปปินส์เหี้ยนี่ใครอะน่าจะลงใช่เดินโดดโดดบนเรือแล้วใครเนี่ยเหี้ยเปลี่ยนไม่ได้ครับมึงใครเดวอนเฮดเนี่ยไม่ใช่ครับผมไอยาลาเก่าเออว่ะเปลี่ยนไม่ได้เออว่ะเปลี่ยนไม่ได้บอกทุกคนเปลี่ยนไม่ได้ติดอะไรครับครับคุณลุงเฮ้ยอย่าเปลี่ยนสูตรอย่าเปลี่ยนสูตรเป็นแบ็คแคทเดนแล้วครับเราเป็นกับเราเป็นกับคนเนี้ยแหละคนเนี้ยตัวแอคเลยอ่ะคนเนี้ยรอได้เดียวเลยไอ้เหี้ยตัวเนี้ยก็ไม่ได้เก่งอะไร
เพื่อนเปล่าเขาบอกว่าน้าเขาบอกว่าเดี๋ยวถือมาได้ห้าเปลี่ยนสูตรโอ้ยกระจอกครับกระจอกอ่อนแล้วคืออ่อนเนี่ยต้องเก็บก่อนถึงจะเลิกด่าเพื่อนดื้อดื้อดิเองยังไม่เลิกเลยมึงแกที่โหลดตลอดมึงแกมาพูดเนาะคุยกับผมนี่เอ้าเดี๋ยวกูจะวันนี้กูจะเตียวกูที่มอสนะลงครับลง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 เคยตาตรงนู้นเคยตาตรงนู้นเคยตาตรงนู้นลงมาคุยกับผมตรงนี้หน่อยครับเออต่อไปสองคนต่อไปสองคนต่อไปสองคนต่อไปอ๋อมึงจะให้กูอะไรเนี่ยเฮียจริงเลยนะไม่ไหว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 แล้วตั้งหลักได้แล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเฮียเฮ้ยโอ้ยาก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 แล้วชุดแล้วลูกจะใส่ชุดเต็มเลยหวังติ๊กต็อกกับมึงหวังติ๊กต็อกกับมึงหวังติ๊กต็อกกับมึงชูไม่พอชูหวังติ๊กต็อกหวังติ๊กต็อกเดี๋ยวแล้วติ๊กต็อกกับมึงเราก็ต้องบอกกันด้วยว่าลืมต้องบอกกันด้วยว่าลืมยอมขอจบทีหลังนะไอ้เหี้ยมึงขอยอมจบทีหลังนะไอ้เหี้ยก็ไปตัดแบบนาทีเดียวอ่ะนาทีเดียวพร้อมใส่เพลงเท่ๆป่ะพี่ต๊อกขอแก้เนี่ยมันแบบพวกวัยรุ่นชันนิ่งมั่นใจด้วยว่ะแล้วพี่ขอให้ลุงครับขอแก้ครับโอเคมึงมีก่อเหรอพี่เอ้ยจะพูดคนว่าจะดูเอาแล้วเรียบร้อยตายเหมือนเดิมเนี่ยกูไปนอนรีหลับกูมีชุบประเดี๋ยวเฮียใครมีชุบไม่มาชุบหมอลุงหมอว่างเนี่ยลุงเนี่ยหมอหมอชุบเลยครับหมอชุบเลยเรื่อยๆครับหมอชุบไปชุบไปขึ้นอาวุธวันไหนอะลุงเดี๋ยววันไปวันนี้ไงเฉินไม่ยืนมันอยู่ว่ามันซ้อมหรือว่าอะไรปะอ๋อวันนี้เลยอาวุธที่นู่นมีผมมีหมดละเอาเหรอไม่ได้ขิงเพื่ออะไรวะเอาจริงๆอะไม่ไม่ได้ขิงคือบอกที่จะบอกคือพร้อมช่วยเสมออ๋อเออแค่นั้นเองขอบคุณครับลุงครับมันมีน้องคนเนี้ยครับที่เขาจะไปแฟมอ่ะผมเขาขอแข่งที่ผมหามองกันครับแต่ตั้งที่ผมมากับพี่ต้อแต่ลุงมีผมไอ้กุ้งเนี่ยแล้วก็พี่ก๊อตแต่จะว่ากันอีกทีนึงมึงเคลียร์ให้จบไปก่อนไม่ลุงไอ้ตรงนั้นน่ะมันปล่อยมันเลยแต่ผมจะขอแข่งตรงนี้ไงโคตรครับเหี้ยอะไรของมึงไม่ได้มาพูดตรงๆนะไม่มีแต่จากไอ้หมู่เพื่อนเลยเหรอไอ้เหี้ยโอ้โหไม่ลุงคือผมมากับพี่ต้อไงอ๋อเย้ได้มั้ยครับลุงคุณครับแต่ตั้งหามองกันเลขโอเคครับแล้วคือออกก็คือไปอยู่กับต๊อดเลยนะมาผมอยู่แถวนั้นอยู่ด้วยกันอยู่แล้วครับตั้งแต่วันแรกอยู่แล้วครับหมอเลขอะไรผมใจเอาให้หมอไปสัก 2,000 นะหมอเลขค่าน้ำมันด้วยเดี๋ยวกูขึ้นอาวุธแล้วเดี๋ยวกูช่วยที่นู่นฮะหมอโอเคครับลุงซ้ำสิได้ไหมผมมันใส่เลสเสร็จไม่ได้ครับไปกุ้งมาครับกุ้งไปเวทีขอบคุณครับนะขอบคุณครับนะขอบคุณครับเชิญครับครับพี่เจอขอบคุณครับช่วยแข่งเยอะช่วยแข่งทองไม่คุยจบอย่างมีเคเราเอาตรงๆนะพี่เซิร์ฟตรงนี้หน่อยพี่พี่สวัสดีครับสวัสดีครับหมอสวัสดีครับหมอเพิ่งมาตะกี้แล้วเห็นพี่ปอมั้ยมาไอ้ต๊อดไม่ได้มาไอ้ต๊อดเรียกต๊อดมาดิมึงเอาช็อตติ๊กต็อกป้ายตอนมาอะไรครับมึงเอาช็อตติ๊กต็อกใช่ป่ะใช่ครับไม่รู้แต่ว่ามันติดไม่มึงจะพูดมึงจะพูดคำไหนมึงแค่กูพูดอะไรมาว่ามาวันนี้คือมึงจะไม่ให้กูจบใช่ป่ะฮะดึกดีมึงแค่กูพูดว่าอะไรล่ะไอสัตว์นั่นดึกดีลุงไม่ต้องพูดลุงก็บอกแค่ว่ากูไม่จบให้พวกมึงหรอกกูเรียกหมอไว้ก่อนแป๊บนึงเฮ้ยมึงมียาชุบป่ะโอเคครับงั้นไอ้เซิร์ฟมียาชุบป่ะรอชุบกูด้วยกูจะให้ติ๊กต็อกตอนช็อตเลยอะอ่ะว่ามาเดี๋ยวค่อยแทงเดี๋ยวมึงยืนแอคก่อนดิมึงยืนคุยก่อนดิมึงรีบไปเดินมาเดินมึงดูบุหรี่ก่อนหรือว่าอะไรก่อนอะไรไม่ครับเดี๋ยวผมพูดก่อนลุงเดี๋ยวผมพูดก่อนแต่สองซ้ำเพราะมึงก็เป็นกันอย่างเงี้ยทุกคนอ่ะ JK อ่ะโดยเฉพาะมึงไงแม็กแค่นั้นแหละแล้วมึงอย่ามาขอกูจบทีหลังแล้วอย่าถอดสูตรนะไอ้สัสแหม JK คนไหนช่วยมึงอีกยอมแม่งให้หมดเลยแค่นั้นแหละพูดเยอะอยู่สวยขอโทษครับลุงขอบคุณครับแอคว่าเมื่อกี้ได้แอคป่ะได้ครับได้ขอบคุณครับลุงอย่างสวยเดี๋ยววันนี้เลือกสไลด์ดูเลยขอบคุณนะครับชุบเลยครับยาดีว่ะโอเคทำอะไรทำอะไรอ่ะแต่ผมเป้งโอยาพี่สก๊อตเนี่ยแล้วก็เคเคกุ้งอ่ะถอนไงจะเสียไม่ได้ตอนพี่แล้วเราต้องส่งชื่ออย่างไรวะไอ้พี่อย่าหาน้ำตาไหลเลยสัส
อันนี้ใครไม่ได้ไปวัดยกมือเลยกี่คนไปคุ้มไว้เลยให้มันออกไหมไหนกี่คนเอาชัวร์ๆไม่ได้อยู่สล็อตแกงไม่ได้เกี่ยวข้องกับพวกมันอ่ะกูต้องบอกลุงว่าอะไรเอาที่แบบไม่ได้อยู่สล็อตแกงแม่อะไรยกมือที่จะอยู่ที่นี่อ่ะนี่ที่1 2 3 4 5 6 7ครับผมไม่ยุ่งเกี่ยวไม่ยุ่งเกี่ยวเลยนะไม่ต้องบอกลุงว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวผม2คนขอออกแกงนะครับลุงที่ไหนอยู่หมดขอบคุณมากนะลุงอันนี้มึงอยู่เสียไม่ได้ไม่ใช่หรอมึงอยู่ไหนอันนี้ไม่เกี่ยวดิคือไม่อ่ะผมยังไงผมก็น่าจะต้องไปหลักที่นู่นแล้วอันนี้มีใครมีใครบ้างเนี่ย3คนครับได้โอเคครับขอโทษนะครับลุงอะไรไอติมันถามว่าใครจะอยู่ที่นี่แล้วไม่ไปที่นู่นถูกไหมไอติไม่บอกว่าถามว่าใครที่ไม่ได้ถูกเอาง่ายๆถูกไอ้บอลทิ้งอ่ะแบบซ้อนมันไปหมาแล้วถูกทิ้งไว้อ่ะมันอารมณ์เนี้ยมันอารมณ์นี้ไหมไม่กูไม่ยินเสียงมึงต่างพูดอยู่ฮะมีอยู่7คนนะ7คนนี้ใช่ไหมก็คือไม่ได้ร่วมหัวร่วมท้ายกับไอ้บอลที่นู่นไอ้ถอดบัตรปะครับกูมองว่าพวกเนี้ยสมควรที่จะได้เป็นประชาชนแบบปกติชนแล้วก็จะไม่ต้องหวนกลับสู่แก๊งใดๆทั้งสิ้นครับพวกเนี้ยสมควรแต่คนอื่นถ้าไม่ได้ยกมือเลยล็อตนี้แล้วก็ถือว่ามันก็ร่วมหัวจมท้ายกับมึงมึงควรยามันไปร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยเท่านั้นแหละก็คือทุกคนที่ไม่เข้าใจอ่ะเดี๋ยวไอ้7คนเนี้ยก็จะเป็นเหมือนพี่ต๊อดอ่ะดูตัวอย่างเป็นแบบพี่ต๊อดก็คืออยู่ที่นี่หรือแบบสบายอ่ะเป็นประชาชนห้ามยุ่งเกี่ยวอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับชุดที่มึงใส่ส่วนที่เหลือว่าก็คือกูแล้วก็ทุกคนที่เหลือผมไม่ได้อยู่เมื่อกี้แป๊บเดียวก็จะเป็นนี่ไปเรื่อยๆไอ้7ไปกับเขาทำไมอ่ะมึงมาหรือมึงไปมันไปกับเขาทำไมแต่ถ้าจะกลับจะมาเริ่มต้นใหม่มึงตัดใจได้เลยว่านี่มึงเป็นร้อยล้านไอ้เจ็ดมึงไปกับเขาด้วยไอ้เจ็ดมันติดวันละเท่าไหร่อ่ะใช่ไอ้เจ็ดไอ้สัตว์สองล้านอ่ะมึงไม่มาเดือนนึงอ่ะมึงก็60ล้านละก็คิดเอาว่าถ้าเราไม่มากี่เดือนกว่าจะทำอะไรเสร็จก็เราจะเป็นหนี้กันแบ่งกันคนละ20ล้านนี่มั้ง30ล้านมีครับเดี๋ยวจะมีกีฬาสีเดือนหน้าจะมีกีฬาแล้วก็มาก็สามารถโดนกระทืบได้แจกเงินรางวัล5 หมื่นนะบ้านเจ็ดคนมึงแยกไปรวมกันตรงฝั่งขวามือเลยพวกมึงไปไปรวมไปรวมกันไว้บ้านก็เราก็ต้องโดนยึดแค่นั้นแหละจบส่วนตัวกูจะไปกระทืบมาเฉินก่อนนะกูอยากกระทืบมันอ่ะมันแอคโอเคมึงก็ต้องตากปีน้องอื่นเดียวโอเคเดี๋ยวกูจะคุยกับไอ้เฉินซึ่งหนึ่งความพยายามของมึงเว้ยไม่ถ้ามันก็มีการทุกคนไอ้เหี้ยแล้วมึงอย่ามารับหลังแล้วมาขอจบกูทีหลังนะกับสัตว์อะไรเนี่ยพี่มึงเป็นเหี้ยอะไรกูไม่เลิกสักทีวะถ้างั้นน่ะถ้าเป็นเดือนเนี้ยล้อหลอกกูขอไอ้คนที่อยู่ในบันเทิงอ่ะแล้วกลับเข้ามาที่ไอ้บอลบอกอ่ะมีสิทธิ์โดนกระทืบมันก็ต้องโดนแก้อยู่แล้วได้ครับครับได้แล้วได้แล้วปัญหาจังหวะเช่นซาเวล่ะที่เขารอเอาอยู่อ่ะอยู่หลังของตอนนี้ตลอดเลยใช่ตัดก็ตัดคนที่น่าสงสารออกไปอ่ะก็หมายถึงไอ้พวกที่ถอดสูตรแล้วก็จบแต่ไม่ได้ถอดสูตรอ่ะเรียกเลยนะเจอซาเวทคือซาเวทเล่นได้แล้วนะหลังจากเนี้ยเจอพวกกูอาจจะไม่ตีมึงไม่อุ้มมึงอะไรเงี้ยแต่ถ้าเจอซาเวทเขาอาจจะทำไงเข้าใความหมายใช่ปะแล้วมึงใส่ฮู้ดดำไอ้ตัดไอ้ตัดครับลุงครับไอ้เบิร์ดเนี่ยที่ไหนมึงพูดคำนี้ไว้ที่ไหนกูเจอมึงได้เบิร์ดอะไอ้เบิร์ดนะไอ้เบิร์ดนะพี่เต๋ตามนั้นไม่มีอะไรมากเว้ยเนี่ยแหละคือการเคลียร์ง่ายๆส่วนมึงอยากรับผิดชอบเนี่ยมึงเอาพวกนี้รับผิดชอบไปด้วยไม่เคลียร์ได้หมดไอ้เบิร์ดเฮ้ยลืมอย่างกันด้วยเฮียตอดปากอะไรนะเฮียนี่มันเฮียอะไรไม่เอาทิกตอกเอาทิกตอกนี่คนนี้ครับคนนี้คุยกับลุงพอขอโทษครับนะขอโทษครับเตรียมไว้ส่งสัญญาณกูเลยเฮียไอ้เบิร์ดนะเฮียขอโทษครับอันนี้ส่วนไอ้คำว่าไอ้เบิร์ดที่ส่วนตัวละว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยยี่สิบปีทุกคนเลยมั้งเอาทุกคนเลยมั้งไอ้เฮียเลยขอโทษครับนะขอโทษครับเรียกอะไรหมอไอ้ด้านยอดวิวด้านยอดวิวอย่าลืมแบ่งเงินกูด้วยนะไอ้สัตว์กูกับมึงแล้วตั้มผมไม่ได้เล่นติ๊กต็อกก็ดีแต่มีชักเข้ามาเป็นคนใหม่บอลกับตั้มก็กลับไปอุ้ยคำนี้แรงจริงตั้มแค่หมาหัวเน่าเก่าๆเนาะมึงถ้ามึงพูดคำนี้มึงพูดคำนี้แต่มึงไม่เคยนึกถึงวันเพื่อนไปอ๋อไอ้ยิ่งพูดไปในประเทศไว้ไปมึงพูดคำนี้ได้พูดไปเฮียอย่างนอนละไอ้ง่ายเหมือนเลยเฮียเหมือนกูแคร์กับคนที่ยังอยู่ตรงนี้เท่านั้นถ้าใครไม่อยู่ไปกับหัวไม่แคร์
เรื่องของมึงเอางี้งั้นวันนี้ถือว่าผมจะไปผมมีความลับจะบอกพี่หนึ่งอย่างแล้วกันพี่คนเหมือนเลยอีแล้วอ่ะตาผมบอดข้างหนึ่งแจ๊กแจ๊กมาดิ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 อติ๊กตอกไปอติ๊กตอกไปอติ๊กตอกไปติ๊กตอกไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่นี่เดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวมึงอ่ะไปทำท่าแบบนี่นี่มาตรงนี้กูไปดูคลิปมาไปมึงทำท่ายืนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมึงไปยืนดูบริวใช่ไหมแล้วกูว่าแบบจะกระแพงใช่ป่ะทำอย่างนี้ปุ๊บทำท่าอย่างนี้ปุ๊บแล้วกูก็จะไปวนไปทางนี้ทางหนึ่งใช่ป่ะแล้วมึงก็มาแบบมาชนพร้อมยังพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมกูมองหน้าปุ๊บแล้วกูหันกลับไปนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวกูบอกเริ่มเริ่มเลยนะครับเริ่ม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 พร้อมยัง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 พร้อม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 อย่าว่าไม่รู้ติ๊กต๊อกกินชาชูที่นี่เดี๋ยวที่หลังอ่ะมึงมาครั้งหน้ามึงมามึงต้องก้มแล้วหวัดดีพี่ต๊อดพี่มิโนตะพอเขาจะคุมประเทศมึงไม่รู้หรอกว่ากูอยู่ JK แล้วอ่ะไม่ไม่ถ้าพี่ตีบอกมึงก็อย่ามาขอจบที่หลังนะแค่นั้นแหละได้ยินใบบอลเพราะมึงก็รับหลังไปหนึ่งตัวกูมูรับหลงกูโคตรเลยสุดท้ายกูเจ็บคนเดียวสุดท้ายเวนี่แม่งนั่งยิ้มเฉยไม่เครียดอะไรกูเจ็บคนเดียวมึงฟังนะสุดท้ายสุดท้ายบอกทำทรงบอกกูนะตัดสินใจไม่เด็ดขาดมึงให้กูเด็ดขาดยังไงไอ้เหี้ยเนี่ยชิวดิแก้ผ้าเอาหน้ารอดคนเดียวจบง่ายง่ายสุดท้ายไอ้พี่ตีอันนี้ตรงเพราะมันถอดสูตรเอาตัวรอดพูดอย่างนี้ไอ้ฝ่าอุ้ยแหละนี่ไม่ไม่ติ๊กต๊อกกันดิพี่เดี๋ยวพี่ไปไหนอ่ะตอนอยู่ก่อนดิพี่ขอโทษครับไม่ได้รอไม่ได้อันนี้ติ๊กต๊อกพี่ไม่ติ๊กต๊อกแล้วเนี่ยอันนี้ไม่ติ๊กต๊อกแล้วเป็นเหี้ยอะไรเหี้ยแมวครับพี่แมวครับแมวครับพี่แมวครับแมวครับเหี้ยนี่ฮะมึงจะเหี้ยแล้วหนาช็อตมึงอ่ะเหี้ยนี่เราต้องแก๊งเลยมั้งขอโทษครับโอ้ยฮะดีหมอไปใส่บินมานี่ไปใส่บินมานู่นใส่บินมาเลยนู่นครับพี่เต๋ผมก็โอเคแล้วล่ะแค่น้องผมมันอยู่ได้แบบไม่มีอะไรก็โอเคแล้วพี่เออที่เหลือมึงก็น่ะในเมื่อมึงร่วมหัวจมท้ายกันแล้วมึงก็ไปให้ตลอดรอดฝั่งอย่าทิ้งใครไว้กลางทะเลเพราะคนที่ถูกทิ้งอ่ะแม่งรู้สึกแย่หมดอ่ะผมจะเอาหัวไอ้เฉินมาให้พี่นะพี่วันนี้ผมกลับมาถ้ามึงเอาหัวน้องมาได้นะมึงอยากได้เลยบอกเลยได้แล้วมันเอามาให้มันเอาให้มันเอามาให้ได้ด้วยอ่ะพี่มันไม่เท่าไหร่หรอกใช่ไหมพี่ต๊อดเดี๋ยวกูให้ทำให้ทำไอเทมมาเลยเป็นหัวเฉินอ่ะแล้วมึงถืออ่ะพอมึงกดยุดปุ๊บแล้วมึงถือมาเลยอ่ะได้เดี๋ยวผมโยนเข้าบ้านเจเคเลยเออแท็ก3คันกัน30ล้านวิ่งเขาทวงแล้วอ่ะเขาทวงแล้วเอ้ใครเปิดซาวด์เอฟเฟกต์อ่ะเมื่อกี้มันต้องมีเสียงนี้ด้วยไม่ถ้าเสียงกันแท็ก3คันกัน30ล้านอ่ะมันมีฮะฮะแบบไอเฮียบอลไอเฮียบอลพี่เจ้าได้เลยฮะไอเฮียอะไรวะฮะผมดุ้งเลยมันดุ้งเลยมันดุ้งเลยมาฟังเลยนี่ด้วยนั่นแหละไปเถอะไปเถอะโชคดีนะมึงอ่ะอย่ามาให้กูเห็นหน้าอีกถ้าภารกิจไม่สำเร็จอ่ะไปซะแต่ผมอยากเห็นหน้าพี่อ่ะพี่ตีกูไม่อยากเห็นหน้ามึงตั้มยาวอ่ะจังหวะอะไรวันนี้พี่ตีใส่หน้ากากมาด้วยพี่ไม่ถอดหน้ากากเว้ยผมพี่ถอดหน้ากากไม่เขาจะหัวเราะเขาจะเปิดหน้ากากเฉพาะเห็นลูกชักเออว่ะบอลยาเพราะมันไม่เคยทิ้งกูไปไหนไงวิไอ้ไงไม่ว่ามันจะเจอช็อตเลยกันทางนั้นอ่ะจะเจอไอ้เหี้ยอะไรอ่ะช็อตที่ลืมร้อนเลยครับพี่ผมไม่ทำปากฉลามมาช็อตอะไรอ่ะช็อต TikTok อีโมหน่อยไอ้ต๊อดไอ้ตั้มครับพี่ก่อนต้องขอคุยกับไอ้ต๊อดอะไรนะครับมึงก่อนขอคุยกับต๊อดมึงฟังสิ่งที่มึงทำกับน้องมึงทั้งหมดเนี่ยไม่ที่มึงทำกับน้องมึงทั้งหมดเนี่ยมึงคิดว่ามันถูกต้องแล้วมึงก็ทำไปเลยเพราะน้องๆมึงก็ร่วมหัวจมท้ายกับมึงก็คือส่วนของดับเบิลเฮดเปิดได้ฟังนิดนึงไอ้เหี้ยโคตรแบบเจ็บจัดอ่ะ
ทั้งวันไม่เชื่อมึงยอมให้ดูดิไอ้บอกเจ้าของประเทศว่าทำเหี้ยอะไรก็ได้ไม่เป็นคำพูดขอให้พวกลุงหมาที่เข้าข้างว่าตนไม่พ่ายว่าทุกสิ่งทุกอย่างพวกกูก็ทำไมมันเห็นกันได้ง่ายๆและหมดหนทางจะเป็นใหญ่ที่นี่ Sound resumed ครับแต่คือน้องๆมึงอ่ะมึงดูดิเดือดร้อนปะเดือดร้อนครับเจอโคตรโหดอ่ะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยของแบบล้มละลายทุกอย่างแทบจะไม่มีที่ยืนอยู่แล้วในสังคมอ่ะมึงคิดว่ามึงจะมีความมึงจะมีความสุขได้หรอวะกูถามหน่อยโอ้ไม่กูไม่ได้คิดอะไรมากหรอกเว้ยแต่อยากให้มึงจำไว้วันที่นั่นควรจะจำอ่ะเอ้ยไอ้ยัยไอ้เว้ยตมๆๆๆสวยชัดๆๆๆเย็นๆสถานการณ์เย็นครับลงครับหัวบังคอครับและลงนะครับลูกคนตรงนี้นะครับลุงพี่กาเขียวก็เหล่าก็อันตรายอ่ะอยากให้นึกถึงคนสวยมากกว่าสดอะไรประมาณลุงแม่ครับที่มันมีน้องสาวผมอีก2คนนะครับจะขอได้ไหมมาเป็นตัวหลักที่นู่นนะครับลุงแล้วแต่พวกมึงเลยไอ้เหี้ยลุงขอมาขนาดนี้ละลุงครับผมมีอะไรจะขอพบลุงด้วยครับลุงว่าคือผมอ่ะอยากจะหอกไปเป็นโจรเหมือนเดิมมาลุงผมรู้สึกว่าที่เนี่ยมันเงียบเกินไปแล้วอ่ะเออแล้วแต่มึงเลยเฮียตัดสินใจเองเลยไอ้สัตว์ขอบครับลุงเพราะผมเนี่ยครับลุง2คนเนี่ยเฮียไม่มีหรอกเพลียอ่ะเอ็กคอยอ่ะเห็นเขาบอกมันเป็นลูก1พันล้าน1พันล้านเอ็กคอยอ่ะเท่ากับ5,000บาทครับพี่ 5,000 ดอลลาร์อืมก็สู้แล้วกันถ้ามึงเรียกทำอะไรให้จบๆอ่ะเท่านั้นแหละไอ้ผมจะปล้นนะไม่ได้แทงแล้วฟังนะ2เดือนสำหรับเฉินพี่ฟัง2เดือนสำหรับไอ้เฉินโอเคฟังผมแค่นั้นเองเอาหัวมาให้ได้ไอ้น้องเขาน้องพี่โมไอ้เหี้ยมันโม้อยู่ทั้งลุงสภาพป่าไม่เสร็จก่อน2เดือนมีแต่ป่าทำพี่อะไรได้อะพี่ต้อนบอกนี่ว่าเราโม้เปล่าพี่เขาบอกเราโม้เนี่ยน้องมันขึ้น M9 แล้วครับพี่ M9 แล้วไง M9 เก็บคนเดียวอันนี้พี่บอกเขาว่าตอนเราไปที่นั่นเราเดินไปหาพวกดูไว้อะไรเนี่ยมันกล้าเราไหมดูไว้ดูไว้มันดูไว้มาขอไฟก็อะไรนะครับ9ต่อ7นะครับแต่ว่าเกมยังไม่จบครับมันนี่ก่อนตัดจบป่ะ9ต่อ7คืออะไรอ่ะผม9เขาเก้าไงใช่เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่9ต่อ7ครับมีผู้นี้มีไม่จำนวนคนอ่ะจำนวนคนอ่ะเท่ากันครับ12 12ครับเดี๋ยวมึงพูดเอาแล้วนาม่าเรียบร้อยตัดมาแน่ไฟมาแล้วไฟมาแล้วนาม่าทัวร์ลุงลีคอมเมนต์มาเขาไม่ได้ตั้งใจเขาไม่ได้ตั้งใจพวกมึงก็ยังนับไอ้พวกโง่อะไรเงี้ยเดี๋ยวรอเขาเอาจริงขึ้นมามึงต้องก่อนไอ้สัตว์เออเขาหลอกคอมเมนต์มาละคอมเมนต์มาละคอมเมนต์พิมพ์ละนั่นแหละเปิดหมดซับแป๊บพี่ไม่ผมก็ขอบคุณพี่ตีด้วยครับที่แบบว่าให้โอกาสผมกลับมากับลุงบุยบอกลุงนุ่นลุงเล่าคนเดียวเลยนะเขาคิดหาขอบคุณนะครับลุงเอออย่าซึ้งกูอย่าซึ้งกับกูเดี๋ยวกูน้ำตาไหลไปให้มึงอ่ะผมมีพี่คิดถึงผมบ้างเหรอพี่ตีผมมีกระดาษอยู่เดี๋ยวทำน้ำตาให้ลุงผมพูดจริงด้วยจากใจเลยเอางี้อุดงไปแล้วเดี๋ยวผมเลี้ยงข้าวอยากกินอะไรผมลุงบอกผมเลยโอซีนะโอซีนะนี่ที่อันตรีนี่มือนี้เลยมือที่เราโดนอ่ะมือที่มือที่โดนอ่ะโอมากาเสะโอมากาเสะทุกอย่างแนวโอมากาเสะกันไม่เดือนนี้พี่ตีงบ30-50K นี่อยู่ป่ะครับเนี่ยพี่ตอนพี่ตอนอยู่แล้วตึงอ่ะพี่ตอนเลี้ยงนี่เขาดิห้าพันพร้อมจบอ่ะเอามาสัก5คนอ่ะเนี่ยพี่เนี่ยลุงชอบด้วยลุงชอบป่ะครับเพราะพีอาร์เหรอครับพีอาร์อะไรประมาณพีอะไรอ่ะแล้วก็ปกติเวลาพี่ตาเขาเลี้ยงแบบนี้นะพี่ไอ้บอลไหนบอลเยี่ยดิมึงหาเรื่องตายเรื่องหาเรื่องตายเออไอ้บอลไหนบอลน่ะพูดไปเรื่อยหาเรื่องตายโทษทีครับพี่เป็นอย่างเงี้ยไอ้บอลชอบพูดอะไรไม่รู้ไม่คิดอ่ะเรียบร้องแล้วไม่อย่ามึงอย่ามาขอโทษกูทีไม่หยุดจริงๆอ่ะหมาเยี่ยก็ฟุ่มเฟือยเยี่ยดีนะหมอเลยฉลามโคตรฟุ่มเฟือยเลยจะหมอรวยตายอ่ะวันเนี้ยบอกเขาไม่ไปไหนเลยตอนได้เคลียร์เสร็จแล้วมันก็เรียบร้อยแล้วกันนั่นแหละเออนั่นแหละสวัสดีครับลุงระเบิดทีวีเฮ้ยเดี๋ยวไปจดรายชื่อไอ้ครับขอบคุณลุงเจ็ดคนเอ้ยเจ็ดคนน่ะเจ็ดคนมานี่ดิพี่เจ้ยังนี่ยังแบบลิ้นผม2แฉกอยู่หรือเปล่าเนี่ย18ล้านแฉกมึงอ่ะลิ้นมึงไอ้สัตว์ไม่แล้วผมขอกอดพี่ได้มั้ยเนี่ยไม่เอาขอกอดได้มั้ยเนี่ยโอ้ยอะไรสัตว์เอ๋อย่างว่าแล้วมิตรภาพตอนเรานั่งรถด้วยกัน2คนน่ะไปโดนบั๊มด้วยกันกูจำได้แหละไอ้แก่แล้วพี่ลงไปดีๆเหี้ยมันแล้วใส่เครื่องกูจำได้เออแก่เซิร์ฟมาดีๆสัตว์ไม่ได้เดี๋ยวกูได้ก็อะไรหลากๆอ่ะแต่ยาวนี้อยู่โหนี่เรื่องมันผ่านมาแล้วพี่ชายไอ้ผมก็รักพี่เหมือนเดิมแค่นั้นแหละตอแหลไอ้เหี้ย
ผมอาจจะเคพังพลาดเลยพี่เนี่ยผมสิ่งที่ผมได้ก็คือนี่ไงค้อนที่หนึ่งเหลือหลงเหลืออยู่สวิตช์เปลี่ยนอะไรก็ปิวไปกับสายลมนี่ร้อยล้านนี่เอางี้ว่ามึงอยากให้กูหายโกรธปะอยากว่าอยากว่ามีวิธีอยู่อยากเลยพี่อยากครับมึงไปพิสูจน์ตัวเองให้ที่นู่นให้กูดูอ่ะกูหายเฉยนะนะแล้วเดี๋ยวกูจะดูว่ามึงเป็นไงพี่ฟังผมนะแค่2 เดือนผมได้ตีดูไว้เลยเออเดี๋ยวรอดูผมก็จะขึ้นอันดับ1โอ้งลุงผมอ่ะไหวหมดอยู่แล้วเขาไม่ได้เก่งจริงเนี่ยผมเดินไปกับพี่ต้อนอ่ะผมถามใครมีมันบอกมันไม่กล้ามีไอ้พวกไอ้อะไรอ่ะไอ้อะไรว่ามันชื่ออะไรไม่รู้น่ะพวกไอ้หลงไอ้อะไรน่ะครับมันไม่กล้าหรอกมันไม่มีเพราะว่าแบบพวกสั่งไว้ดิโอ้เพื่อนซีผมเลยอยู่โน่นเฉินมันสั่งไว้ใช่ไหมเนี่ยถามโอชามันกล้ามีมันไม่เฉินนะตอบดิโอชามันกล้ามีผมมีคนไม่มีครับเป็นเพื่อนเป็นเสี่ยวกันเลยผมมีคนขับรถชื่อเทนนะครับไอเทนนะไอบางเทนนะรออะไรอ่ะส่วนโอชาคนรถปะไอพี่ไอนี่ตัดออกนะคัดออกนะสัปดาห์นี้ไม่เอาลงติ๊กต็อกมากมากเดี๋ยวเราเอาไว้เจอกันครับคุณลุงครับขอบคุณมากครับลุงเจอกันไปละบ้านผมต้องคงโดนปล่อยล้างกันละลุงไปให้เขามาประมูลต่อครับลุงให้เอาเคอ่ะไอพวกเอาเคอ่ะอยู่ไหนไปเจอครับพี่ตีพี่เลยไปเจอครับนะไปเจอกันเจอกันเจอกันอยู่ไหนครับพี่โชคดีโชคดีกับเส้นทางมันพูดตัดตัดหน้าปีเตอร์ที่เยอะแล้วแบบไปโดนคนห้ามเดี๋ยวเนี่ยฟังนะเราเจ็ดคนอ่ะเราจะทำมอกระแจขอบคุณมากครับพิสูจน์แค่นั้นอ่ะมึงต้องพิสูจน์น้องผมได้ครับนะมอกระแจหรือโมโตมอกระแจนี่คือกลุ่มคนที่ไม่ได้มีที่ไปนะครับลุงไม่มีที่ไปแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไรนะถ้าไปให้เขาเขาไม่มีที่ไปแบบนี้หรืออะไรแล้วอ่ะเขาบอกว่าแล้วก็คือจะไม่มีทางกลับเกี่ยวกับเข้าไปไม่ว่าทางอ้อมทางอะไรก็ตามไม่เอาของให้ไม่ยุ่งเกี่ยวกับดับเบิ้ลเฮดอีกถ้ายุ่งเกี่ยวก็ถือว่าผิดสัญญาคุณนะแบบเข้าไม่ได้ใครอ่ะก็พูดชื่อมาดิครับชื่อเยบอสได้ครับกําเนียดด้วยสองคนได้อยู่แล้วเขาคุยอะไรกันตัดสินใจแล้วล่ะไปทุกคนดาวแล้วนะ